นี่คือหูฟังไร้สายตัวท็อปสุดของแบรนด์ s o u n d p e a t ที่ระดมทุนได้กว่า45ล้านเยนหรือประมาณ11ล้านบาทเขาบอกว่าเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่แบรนด์นี้เคยทํามาราคาของตัวนี้เนี่ยไม่เกิน4,000บาทแต่เขาว่าคุณภาพนั้นเทียบเทียบกับราคาหูฟังหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับโห oh, มันจะเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวผมรีวิวให้ได้ชมกันครับ สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับหูฟังตัวนี้นะครับแบรนด์เซาพีดในรุ่น Op e ป a 05จริงๆแบรนด์เซาพีดนะผมเคยรีวิวให้ได้ชมกันไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วระยะเวลาผ่านมาเร็วเหมือนกันนะถ้าใครยังไม่เคยได้ชมนะยังไงก็ตามไปดูกันก่อนก็ได้เราจะได้รู้ว่าเอเซาพีดนี่เขาไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาทําหูฟังนะเขาทํามาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวขอทวนประวัติคร่าวๆกันเพื่อให้รู้จักกับแบรนด์เซาพีดกันหน่อยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับ แบรนด์ s o u n d p e c e นะฮะถูกก่อตั้งมาในประเทศจีนครับตั้งแต่ปี2010โดยเป้าหมายของแบรนด์คือการพัฒนาหูฟังไร้สายหูฟังบลูทูธคุณภาพเยี่ยมในราคาที่ใครๆก็เข้าถึงได้ซึ่ง s o u n d p e c e ได้รับการระดมทุนมาหลายครั้งแล้วนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วครับ s o u n d p e c e H1 คือหนึ่งในหูฟังที่เริ่มระดมทุนจากเว็บไซต์ Kickstarter และได้รับการกล่าวถึงจากนักรีวิวหูฟังทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก จนนักรีวิวหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหูฟังที่เสียงดีที่สุดในราคาไม่เกิน3,100บาทหรือว่า100 USD ครับคราวนี้มาพูดถึงการระดมทุนครั้งล่าสุดเมื่อในปี2023นี่เองครับผม s o u p e a e ได้ซุ่มพัฒนาเรือธงตัวใหม่ล่าสุดนะครับในรุ่น s o u p e a e Opera 03และ Opera 05 ซึ่งรุ่น05นี่คือรุ่นที่เรากําลังจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมนะครับและการระดมทุนในครั้งนี้ครับได้ทําการระดมทุนในประเทศญี่ปุน่นและสามารถทุบสถิติการระดมทุนได้ถึง45ล้านเยนหรือ11ล้านบาทครับเปิดตํานานใหม่ของหูฟังที่เสียงดีที่สุดในราคาไม่เกิน4,000บาทและนี่คือซาวพีซโอเป e r า05อยู่ในมือของพวกเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันนี่คือตัวกล่องของทางซาวพีซรุ่นโอเปอ05นะครับ ถ้าให้ผมมองไวๆนะเปรียบเทียบกับแาวพีสที2หรือว่ารุ่นก่อนหน้านั้นอ่ะมันจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าตัวนี้จะมีกล่องที่เล็กกว่าส่วนรุ่นของเขาก็จะเขียนไว้ที่ด้านใต้นะครับหน้าผู้ชายก็เป็นหน้าผู้ชายคนเดิมนะครแล้วก็มีหูฟังตรงนี้โลโก้แาวพีสอยู่ตรงกลางด้านบนด้านข้างเขาจะเขียนสเปคเอาไว้นะครแล้วก็ด้านหลังเองก็จะมีบอกไว้เหมือนกันแต่ไฮไลท์ครับให้ดูที่ด้านหลังของตัวกล่องเพราะว่ารุ่นหูฟงังรุ่นเนี้ยโอเปรา05ของแาวพีส เขาจะรองรับเทคโนโลยีนะฮะที่เป็นคุณภาพเสียงแบบ h h Resolution ด้วยที่เป็น LDAC นะครับซึ่งหูฟังในราคาระดับนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นคือถ้าเราอยากได้หูฟังที่รองรับระบบ h i g h r e s จะต้องเป็นราคาที่แบบห้5หลักขึ้นไปประมาณนี้นะครับอ่ะข้างในกล่องเขาจะมีคู่มือแนะนำการใช้งานมาให้ไม่มีภาษาไทยนะเซตต่อมาเป็น Ear Tips ิอ่า e a r t i p ทจะมีอยู่3ไซส์นะครับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแล้วก็ไซส์กลางนะครับซึ่งไซส์กลางนั้นจะถูกติดตั้งอยู่ในหูฟัง นี่คือยาทิปส์เราสามารถถอดเปลี่ยนได้ให้มันเหมาะสมกับกูุของเรานะครับส่วนต่อมานะครับเป็นสายชาร์จนะตัวนี้เป็นสาย US A USB A ไป USB C สั้นๆนะครับเอาไว้ชาร์จตัวนี้นี่นี่คือ u o u p ี e c e Opera 05นะดีไซน์ของเขาจะเป็นทรงรีๆรีบริเวณด้านหน้ากล่องนะครับจะมีจุดไฟ LED ตรงนี้แสดงสถานะว่าแบตเตอรี่ของกล่องนั้นเหลือเท่าไหร่แล้วสิ่งที่โดดเด่นเขาจะมีการเล่นเป็นแถบคาดๆแล้วออกเป็นสีทองอ่ะออกเป็น ดูวาวๆหน่อยแล้วก็จะมีการพิมพ์ตัวอักษรลงไปด้วยนะครับว่า here your imagination นะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ของ s o u n d p e a s นะฮะด้านหลังมีพอร์ต USB-C ด้วยซึ่งส่วนนี้เอาไว้ชาร์จนะครับตัวนี้จะรองรับการชาร์จผ่านสายเท่านั้นไม่รองรับการชาร์จผ่านไวเลสนะครับพอเราเปิดมาในกล่องนะครับนี่เราจะเห็นหูฟัง s o u n d p e a s Opera 05ครับอยู่ภายในตัวหูฟังด้านบนเนี่ยเขาจะเล่นสีแบบเดียวกันกับ เส้นที่ตัวกล่องนะอ่นะก็จะมีความหรูหรามากขึ้นนะค่าตัวผมบอกก่อนเลยตัวนี้นะครับเผื่อว่าใครอยากจะรู้ราคาของเขาจะอยู่ที่3990บาทหูฟังของเขาจะดีไซน์แบบอินเอียร์ซึ่งซาวพีทก่อนหน้านี้ดีไซน์ก็เป็นประมาณนี้นะครับในตัวหูฟังจะมีการบอกสัญลักษณ์อยู่ว่าด้านไหนเป็นด้านซ้ายด้านไหนเป็นด้านขวานะครับจะมีตัวอ,อักษร L กับ R แล้วก็ทําสีที่แตกต่างกันมีเอียร์ทิปส์ที่เราสามารถถอดออกมาได้แล้วก็ติดตั้งเข้าไป เปลี่ยนได้ครับอย่างนี้ผมบอกมี3ไซส์ S M L เลือกให้เหมาะสมคราวนี้ผมสรุปให้ได้ฟังกันก่อนสำหรับเรื่องสเปคของตัวนี้ว่า Soundpiece Opera 05นั้นที่บอกว่าเป็นเรือธงของเขาเนี่ยเขามีความพิเศษอย่างไรบ้างตัวหูฟังเป็นสีดำครับดูหรูหลาด้วยการตัดขอบแล้วก็เล่นรายละเอียดด้วยสีทองนะครับนี่บริเวณขอบขอบนะ ให้ความรู้สึกเหมือนจิวเวลรี่เหมือนเครื่องประดับพร้อมกับมีการสลักตัวหนังสือบนหูฟังด้วยว่า Design by s o u n d p i e c e สำหรับสเปคของตัวนี้นะครับมาพร้อมสัญญาณบลูทูธ o 3 with high res audio หรือว่า LDAC d r i ไดเอของตัวนี้ดีเลยนะเพราะว่าเขามาพร้อมไดเวอรถึงข้างละ3ตัวนะครับโดยจะเป็น d r i v e ร์ ba บวก1 dd นะครับจุดเด่นของ Dynamic Driver นะครับจะอยู่ที่การตอบสนองย่านเสียงได้ทุกย่านครับ เก่งเสียงย่านต่ําแล้วก็ให้เสียงเบสที่แรงปัะทะฟังแบบสนุกนะฮะและมีเสียงมิติที่เป็นธรรมชาติมาพร้อมความสามารถในการทนน้ำครับ IPX4 เรื่องของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องครับผม6-8ถึง8ชั่วโมงที่ระดับความดัง50%สนะครับส่วนน้ำหนักของตัวกล่องของฟังนะครับรวมๆกันอยู่ที่58.6กกรัมครับ คราวนี้เรามาเริ่มการใช้งานกันนะครับหลังจากที่ทราบทั้งดีไซน์และก็สเปกกันไปแล้วการใช้งานของตัวนี้ง่ายง่ายครับเปิดฝาหูฟัง s o u v a g e opera ศูนย์ห้าขึ้นมาแบบนี้นะครับที่ด้านข้างของตัวกล่องหูฟังนะครับจะมีปุ่มดำๆอยู่ตรงนี้ให้เรากดนะกดค้างเอาไว้แล้วเขาจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ในการเชื่อมต่อเป็นไฟสีขาวแบบนี้นะครับและที่มือถือของเรานะครับจะมองเห็นหูฟัง s o u v a g e opera 05ก็ให้เราเชื่อมต่อมาเลยนะครับอันนี้ก็พร้อมสำหรับการใช้งานแล้วพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับให้มาสวมใส่ที่หูของเราได้เลยยววิธีีกาารสสมใสมนน่่แนนนะอง คือเขาจะมีที่ยื่นออกมานะฮะด้านขวาก็ใส่เข้าไปแล้วก็ให้เราหมุนนิดนึงนะเพื่อที่จะให้ตัวไดรเวอร์มันเข้าไปแนบกับหูของเราได้สนิทนะครับจุกยางตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่า passive noise cancellation นะครับเขาจะใช้คุณสมบัติของจุกยางตัวเนี้ยมาตัดซึ่งมันก็ตัดได้ในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยพอเวลาสวมใส่เข้าไปปุ๊บยังจะได้ยินเสียงของข้างนอกอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราใส่เข้าไปแล้วเราจะตั้งโหมดของเสียงเนาะมันจะมีทั้ง โหมด normal โหมด normal คือเราไม่ได้เปิด ANC ครับเราอาจจะยังได้ยินเสียงจากข้างนอกอยู่นิดหน่อยนะครับแต่มันจะมีอีกโหมดหนึ่งที่ชื่อว่า transparent หรือโหมดการที่จะทำให้เราได้ยินเสียงจากภายนอกด้วยสมมติมีคนมาคุยกับผมเนี่ยอ่าเราก็จะได้ยินด้วยและอีกโหมดหนึ่งชื่อว่า ANC หรือว่า active noise cancellation นะครับเขาจะลดเสียงรบกวนภายนอกได้สูงสุดถึง30เดซิเบลมาเจาะกันที่ ANC ถามว่าคะแนนถ้าสมมุติว่า ผมเทียบกับทางฝั่งของ AirPods Pro 2ที่ผมใช้บ่อยๆแล้วกันถ้า AirPods ได้10อันนี้ตั้งเฉยๆนะไม่ได้หมายความว่า,า AirPods ได้10นะผมก็จะให้ตัวเนี้9.5ใกล้ๆนะผมว่ามันเป็นน้องๆเลยแต่มันจะมีค ondition อย่างหนึ่งคือเราจะต้องใส่หูฟังอะ่ะเข้าไปในตำแหน่งที่มันถูกต้องผมก็ลองเปิดอยู่ทั้ง2รุ่นเลยผมเปิด AirPods แล้วก็ลองให้น้องๆพูดผมก็ยังได้ยินอยู่มันก็มีบางคำที่ผมอาจจะได้ยินไม่เต็มบ้างจาก Soundpiece ดังนั้นเนี่ย ผมว่าเป็นคุณภาพการตัดเสียงที่ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับในราคาที่เราแจ้งไปคือ3990บาทว่าโอเคเลยส่วน Pass Through ครับถามว่าใสเหมือน Air p o d s Pro ที่เคยใช้ไหมยังไม่สู้ครับเรื่องความใสยังไม่สู้ถ้า a อปพอร์สโปได้ 10, ผมให้ตัวนี้สักประมาณ8แล้วกันนะครับในเรื่องของความใสแต่ว่าเราจะได้ยินเสียงจากภายนอกอย่างแน่นอนถ้าเราใช้ Pass Through Mode นะครับไว้ใจได้อยู่นะฮะถ้าสมมติว่าเราอยากจะลดเสียงครับให้เราแตะนี้หนึ่งครั้งนะครับด้านซ้ายเนี่ย แตะหนึ่งครัง้งปุ๊บเป็นการลดเสียงแตะหนึ่งครั้งด้านขวาเพื่อเป็นการเพิ่มเสียงนะครับถ้าหากอยากจะเล่นเพลงนะครับให้แตะ2ครั้งครับที่หูฟังด้านขวาแบบนี้แล้วถ้าอยากจะหยุด2ครั้งเหมือนกันครับอ่าตึบต๊บตึบ๊บแบบนี้ก็จะเป็นการหยุดเล่นเพลงนั้นนะครับแล้วถ้าอยากจะสกิปไปเพลงถัดไปอะทำยังไงให้แถบค้างไว้ที่หูฟังด้านขวาครับ1.5วินาทีนะครับเพื่อ สกิปหรือว่าเล่นเพลงถัดไปนะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถเล่นเพลงก่อนหน้าได้นะครับเพราะว่าด้านนี้ถ้าเราแตะค้างไว้หนึ่งจุดห้าวินาทีจะเป็นการเปลี่ยนโหมดอย่างที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านะบางคนอาจจะสงสัยว่าเขาเรียก Siri ได้หรือเปล่าเรียก Google Assistant ได้ไหมคําตอบคือได้ครับให้แถบที่หูฟังด้านขวา3ครั้งแบบนี้1 2 3่งอ่าตัวฝั่งของ Siri ก็จะขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือการใช้งานของเขาเรียกได้ว่าจะปรับโหมดผ่านตัวหูวฟังเลยก็ได้เพิ่มเสียงลดเสียงเล่นเพลง เคโพสอะไรทําได้หมดนะครับส่วนการรับสายเรียกเข้าแล้วก็วางสายนะครับให้แตะ2ครั้งที่หูฟังครับเหมือนการเล่นเพลงนะมันก็จะเป็นการรับสายขึ้นมาให้เราเองครับส่วนเรื่องของคุณภาพนะฮะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการรับสายละคุณภาพของไมโครโฟนเป็นยังไงเดี๋ยวผมแชร์ให้ฟังผมให้คะแนนอย่างนี้แล้วกันปกติผมจะใช้หูฟัง AirPods ค่อนข้างบ่อยถ้าไม่ i r p o d s เราเซตคะแนนไว้ให้สัก10แล้วกันผมจะให้ตัวนี้สักประมาณ9ก้อ่าถามว่าดีไหมคือดีนะ เพราะว่าผมถามปลายสายแล้วอ่ะเสียงเป็นยังไงเพราะผมคุยกับปลายสายนี่บ่อยตลอดโอเคไหมบอกโอเคนะเออแต่เสียงทุ้มไปนิดนึงเฉยๆแต่ถามว่าเนื้อเสียงเวลาที่ได้ยินเนี่ยเราจะต้องเงี่ยหูฟังหรือว่าต้องถามใหม่อีกครั้งไหมคือคําตอบคือไม่นะครับด้วยความที่เขามีไมโครโฟนมาให้2ตัวจึงทําให้สามารถตัดเสียงแล้วก็ขับคุณภาพเสียงจากที่เราพูดไปที่ปลายสายได้ค่อนข้างดีอ่ะอันนี้ผมให้คะแนน 9เต็ม10นะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีเลยแล้วก็ใช้หูฟังข้างเดียวในการโทรได้อ่าน,นี้ชอบนะคราวนี้เรื่องของคุณภาพเสียงนี่หลายๆคนจะสงสัยว่าอ่ะเป็นยังไงหูฟังระดับนี้ในราคาที่ผมบอกไปคือไม่เกิน4ี่พทางแบรนด์เคมว่าเฮ้ยมันใกล้ๆกับทางหูฟังในระดับหลักหมื่นเลยนะความรู้สึกของผมพูดอย่างนี้ดีกว่าด้วยความที่เขามี ไดรเวอร์มาให้3ตัวนะทั้ง Balance Amateur แล้วก็ Dynamic d r i v e r คุณภาพเสียงผมว่าในย่านโทนกลางกับย่านโทนเสียงสูงทำได้ค่อนข้างดีครับแต่ในย่านของโทนต่ำครับผมยังรู้สึกว่าเขาจะชอบเรียกว่าเบสลูกเล็กลูกใหญ่บางคนจะชอบเรียกอย่างนี้นะผมว่าอันนี้เล็กไปนิดนึงนะครับแล้วถ้าหากอยากจะได้คุณภาพเสียงที่ดีมากกว่านี้หนึ่งแหละเราต้องพิจารเรื่องของไฟต้นฉบับพี่เราเออกมาฟัง ฟังผ่าน Spotify ฟังผ่าน Apple Music ฟังผ่าน Tidal นะครับหรือว่าฟังผ่านอย่างอื่นถ้าคุณภาพเสียงดีอย่างน้อยคือตัวนี้มันขับได้นะครับขับเสียงออกมาได้ค่อนข้างดีในราคา3,000กว่าบาทเนี่ยทำได้และอีกอย่างคือการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน s o u n d p e a t เราสามารถปรับ preset ได้ preset เ,เนี่ยเขาจะมีทั้ง s o u n d p e a t preset ที่เป็น preset มาตรฐานจะเป็นเพลงป๊อปเพลงร็อกหรืออะไรต่างๆ และอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถปรับแบบคัสตอมได้นะแบบปรับอีควอไลเซอร์นะไม่ว่าจะเป็นย่านโทนต่ำเราอยากให้เสียงเป็นแบบไหนที่ผมบอกไปตอนแรกคือค่ามาตรฐานโทนต่ำอาจจะรู้สึกว่ามันต่ำไปใช่ไหมบางคนอาจจะอยากจะได้ตึ๊บมากกว่านี้เราสามารถปรับได้นะเอออันเนี้ยที่ที่เขามีให้ในแอปพลิเคชันของ s o u d p า e ี e ซึ่งผมบอกว่าเออมันก็ดีนะมันจะทำให้เราสามารถทำอะไรกับหูฟังได้เพิ่มมากขึ้นผมว่า s o u n d p e อเ e Opera 05เป็นตัวเลือก อันดับต้นๆเลยนะครับที่เราจะต้องเป็นลองฟังแต่ถ้าใครไม่สามารถที่จะเข้าไปร้านหรือว่ายังไม่มีโอกาสหรืออยากจะฟังคุณภาพเสียงของตัวนี้ก่อนดูซิว่าเดโมของตัวนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแทรกคลิปของการทดสอบหูฟังตัวนี้ให้นะครับตามไปดูกันตรงนี้ก่อนครับ อ่า,าอ who like, the Pablo. So เป็นไงครับไปลองฟังเสียงตัวอย่างนะครับซึ่งเสียงตัวนั้นเป็นจากทางแบรนด์นะอ่าก็คอยไปลองดูแล้วกันถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสไปลองฟังที่ร้านได้ก็ยิ่งดีนะครับส่วนถ้าหากถามว่ามีจุดที่ต้องพิจารณาไหมสําหรับหูฟังรุ่นนี้ผมก็ตอบว่ามีครับซึ่งผมจะมีให้อยู่2จุดครับคือการใส่มันจะต้องใช้ Learning curve หรือว่าความพยายามในการใส่แรกๆนิดนึง เพราะถ้าใครไม่ได้ใช้หูฟังในลักษณะนี้มาอาจจะแบบใส่ผิดพอใส่ผิดแล้วมันจะทําให้การตัดเสียงไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเราจะต้องเรียนรู้นิดนึงนะครับแล้วก็เราต้องเลือกเอียดิฟส์ให้มันเหมาะกับเราอีกหนึ่งอย่างนะครับหูฟังตัวนี้ไม่มีเอียดิเทคชั่นคือถ้าหากว่าเราถอดออกมาแล้วเรากดเล่นเพลงอะไรเงี้ยมันก็ยังเล่นอยู่นะเออมันจริงมันควรจะหยุดเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเปิดไว้เงี้ยแล้วเรากดเล่นเพลงปุ๊บเนี่ยมันยังเล่นเพลงยังยื่นเสียงเลยเนี่ย อ่ะได้ยินเสียงอยู่งาจริงๆมันไม่ควรจะได้ยินนะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการประหยัดแบตเตอรี่ด้วยแล้วเผื่อแบบมือของเราจับไปเงีเ้ยมันเผลอผมเผลอเผลอแตะไปปุ๊บเมื่อกี้มันก็เล่นเพลงไงเออนั่นแหละก็เลยแบบว่าเออถ้าเจเนอเรชันต่อไปมีฟังก์ชันใหม่เข้ามาเพื่อที่จะใส่ฟังก์ชันนี้เข้าไปด้วยผมว่าน่าจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเอาเป็นว่านี่คือโอเวอเลเลยนะครับของการรีวิวหูฟังไร้สายซาวพีซโอเปราศูนย์ห้าตัวท็อปเรือธงรุ่นล่าสุดไม่ถึง4 0 0 0บาทได้ ฟังกชันหนักขนาดนี้แต่ยังมีอีกรุ่นหนึ่งครับชื่อว่า Soundpiece Opera 03ถูกกว่านะรุ่นนั้นราคา2,990บาทแต่ว่าความแตกต่างกับรุ่น Opera 05คือตัว driver ของ Opera 03นั้นจะมีอยู่2ตัวคือจะแบ่งเป็น1 balance a r m a t u r แล้วก็1 dynamic driver นะครับคือจะมี driver น้อยกว่า1ตัวแค่นั้นแหละถูกกว่ารุ่น Opera 05อยู่1,000บาทนะครับยังไงก็ลองไปพิจารณาดูเผื่อว่าเรามีบัตเจตอยู่เท่านี้ ไม่เกิน3,000เนี่ยได้ฟังก์ชันคล้ายๆกันสบายๆเลยนะครับสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะแนบเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับทั้ง2รุ่นเลยมาพร้อมการรับประกัน1ปีนะฮะก็ถือว่าเป็นอีก2รุ่นแล้วกันครับที่เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆในปี2023และเป็นบั d เ e ตทูไวเลที่ผมคิดว่าหลายๆคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกับแบรนด์ซาวพีทั้ง o อ e ปร03และ Op e ป a 05นะครับ ถ้าใครยังมีคําถามอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่าถ้าใครได้ไปลองมาแล้วหรือใครที่ซื้อมาแล้วชอบไม่ชอบตรงจุดไหนคอมเมนต์ว้ที่ใต้คลิปนะครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันครับสำหรับในรีวิวนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าฝากกดติดตามช่อง iMod o f f ฟิ i ชียลของพวกเราด้วยนะครับผมต้อมไอ o มขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ